มาแล้วจ้าตัดเลยพี่ๆอันนี้เสื้อโปโลนะคะมันเป็นเบอร์หนึ่งนะรุ่นนี้ 3,900 บาทนะคะรุ่นป้ายขาวมันเป็นเบอร์รองนะ 3,500 นะคะอ่ะนี่ค่ะป้ายนี้เป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าราคา 3,900 บาทเบอร์หนึ่งก็ว่าอยู่ว่าทำไมสีมันถึงแบบว่าสดทะลุกระสอบนะคะพี่เพราะว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งใหม่มากเลยอ่ะเออดูสีดิดูผ้าดิพี่3,900นะคะป้ายเหลืองเบอร์หนึ่งนะคะเสื้อโปโลคะไซส์นะคะกระสอบเขียน45โลป่ะป้ายเขียน45ป่ะเดี๋ยวนับจำนวนตัวให้อุ้ยตัวนี้แชปใช่ป่ะฮะเลอ๋อไม่ใช่แชปอุ้ยพี่ตับใหม่เลยนะผ้าใหม่เลยนะเนี่ยตัวนี้ป้ายห้อยเลยค่ะอุ้ยใหม่อ่ะใหม่สมกับ 3,900 นะคะใครจะรับรีวิวส่งให้ฟรีด้วยนะคะไซส์กำลังดีนะลูกค้าคะไซส์นะคะไซส์กำลังดีเลยมีทั้งเป็นสีพื้นและมีลายทางนะคะอุ้ยแต่งานค่อนข้างใหม่เลยพี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียไม่เยอะ45กิโลจากที่เคยนับพี่ผ่านๆมา180ถึง200นะคะ180ไม่เกิน200ตัวแต่อันนี้เป็นกระสอบที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งลงยังไม่เคยเปิดเราจะนับให้ลูกค้าอีกทีนึงนะคะเฉลี่ยประมาณ180ไว้แล้วกันพี่แชปค่ะตัวนี้อุ้ยสวยอะแต่ว่าผ้าใหม่พี่ผ้าค่อนข้างใหม่เลยเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเฉลี่ยให้ไม่เกิน 10%นะคะโปโลหายากมากเลยพี่รอกันมาตั้งหลายเดือนนะคะของเพิ่งจะเข้าใครสั่งได้สั่งเลยดูดิสวยนะใครสั่งได้สั่งเลยกระสอบนี้ส่งให้ฟรีนะคะ 3,900 ลูกรีวิวนะคะเสื้อผ้าล่ม45โล 2,900 ค่ะลูกค้าตัวนี้นอติก้านะเนี่ยเป็นลายทางก็มีนะคะอุ้ยแต่ค่อนข้างสะอาดเลยลูกค้าดูแล้วคือสะอาดเลยค่ะมันเป็นเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่ากระสอบเนี่ยถ้าเขาแจ้งมาว่าเบอร์หนึ่งแล้วราคาสูงเนี่ยก็ตามเกรดเขาเลยนะคะเนี่ยอเมริกันอีเกิลอุ้ยวินเทจสวยเลยค่ะสวยเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ของมาลงใหม่เราจะเทสดูงานก่อนที่จะขายลูกค้าตัวนี้ไนกี้ค่ะอุ้ยสะอาดเลยพี่ดูดิป้ายห้อยตัวนี้ไหนเลยขอลูกค้าดูใกล้ๆหน่อยไนกี้ค่ะไนกี้ป้ายห้อยแบบนี้เลยใหม่มากพี่ดูดิใหม่มากนะคะอ่ะเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าเนี่ยดูดิหูรีดนิดนึงอ่ะรีดนิดนึงแบบจบเลยอ่ะเออนี่หูยหล่อเลยตัวนี้ใส่ต้องถ่ายรูปแล้ว
มีทุกไซส์เลยพี่ไซส์กำลังดีด้วยไม่ใช่โอเวอร์ไซส์นะคะไม่โอเวอร์นะเนี่ย M เห็นไหม Arrow Postel M S M L XL อาจจะมี 2XL บ้างนิดหน่อยนะคะไซส์ไม่โอเวอร์ค่ะสวยเลยบอกเลยนะคะเนี่ยลายธงลายทางก็มีนะคะอันนี้ออกแนวแบบวินเทจหน่อยฮูดยังไม่เปิดเลยพี่เดี๋ยวคลิปต่อไปเปิดฮูดให้นะคะเปิดโปโลก่อนเพราะว่าของเพิ่งมาครั้งแรกยังไม่เคยเห็นงานนะคะใครจะรับนะคะแจ้งได้เลยนะได้ทุกตัวนะคะกระสอบรีวิวดูดิสวยอะขอดพี่เคยเห็นไหมว่าเสื้อโปโลพวกนี้มันแพงมากเลยนะในช็อปมันอะแล้วพี่ดูผ้าดิโคตรใหม่เลยสีสดมากอเบอร์คาบี้ตัวนี้ไซส์ S เห็นไหมคะแชปค่ะแชปดูผ้าดิพี่ถ้าไม่ใหม่ไม่กล้าให้ดูขนาดนี้นะแชปอันนี้ไซส์อะไรไซส์ M เห็นไหมคะบอกแล้วไซส์กำลังพอดีอะไรอ่ะอ๋อโปโลค่ะตัวนี้ XXL เฮ้ยไม่ใหญ่นะอู้หูโลโก้โลโก้บัลเลอร์เลยเนี่ยมันมีแบรนด์นะคะพวกแบรนด์พี่ก็ขายราคาแพงนิดนึงโปโลลาฟไงโปโลลาฟสวยอะสะอาดเลยนะคะงานสะอาดเลยเนี่ยไซส์กำลังพอดีด้วยค่ะพี่สีสดลายสวยสวยอะดูไปเรื่อยๆเลยนะคะครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกนะไนกี้อีกแล้วค่ะตัวนี้มีแบรนด์ให้ลุ้นอันนี้ก็โปโลอุ้ยโปโลตัวนี้สวยจังเลยอุ้ยโปโลลายทางใครรับรีวิวแจ้งได้เลยนะคะ 3,900 บาทส่งฟรีอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะพี่แจ้งหน่อยก่อนนะคะเบอร์หนึ่งจะค่อนข้างสะอาดนะคะพี่ใครชอบขายงานสะอาดสะอาดนะคะเล่นได้เลยกระสอบแขนยาวไม่มีเข้าเลยค่ะนานๆทีเลยค่ะแขนยาวคอปกหายากกว่าแขนสั้นเยอะเลยแขนยาวแขนสั้นว่าหายากแล้วนะพี่แขนยาวหายากกว่าอีกอ่ะไม่ค่อยมีผลิตออกมามีน้อยอุ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยโอ้เตะกล้องลูกค้าพี่ราคา 3,900 ค่ะกระสอบรีวิวส่งฟรีเออใหม่พี่อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งนะ 3,900 ค่ะเฉลี่ยประมาณ180ตัวบวกลบเอาอุ๊ยตัวนี้แชปลายสวยมากอ่ะพี่จินจินรับรีวิวกดไลค์ให้พี่จินจินนะคะพี่จินจินทักแชทเลยนะคะ 3,900 บาทส่งฟรีนะคะใครอยากได้นะคะใครจะสั่งรีบสั่งเลย 3,900 เบอร์1เบอร์1ก็หายากนะคะอะไรอ่ะโปโลอย่างสวยเลยตัวเนี้ยนี่นะคะประมาณ180นะพี่เดี๋ยวหนูนับให้เลยวางเลยจากที่เคยขายมามันประมาณ180ตัวนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะเดี๋ยวจะนับอีกทีนะคะ
หูดูดิสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ใครอยากได้รีบสั่งเลยนะของหายากมากจริงๆนะคะโอ้วินเทจพี่โอ้ตายแล้วตัวเลยนะโอ้วินเทจสวยมากเนี่ยพี่ลายๆวินเทจอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นชอบถามหากันเหลือเกินนะคะวินเทจวินเทจเดี๋ยวถ่ายรูปภาพนิ่งให้ด้วยสวยเลยพี่จัดได้เลยแล้วราคาโคตรถูก 3,900 เบอร์1หาได้ที่ไหนคะ 3,900 เบอร์1ใครซื้อเยอะลดเยอะนะคะสินค้ามีสต็อกนะคะลูกค้าใครที่สนใจสั่งกระสอบอุ้ยสั่งกระสอบได้เลยนะโปโลอีกแล้วค่ะ 3,900 เท่านั้นลูกค้าจริงๆอู้เดี๋ยวก่อนชอบอะอเมริกันอีเกิลตัวนี้ไซส์ L งานดีมากนะพี่แล้วดูปักนกที่หน้าอกอย่างเงี้ยของอเมริกันของโปโลพี่ดูโปโลตัวนี้ไซส์ M นะคะโปโลพวกเนี้ยเขาเรียกหัวผ้าเนี่ยโปโลอีกแล้วพี่แยกขายราคาสักเท่าไหร่ดีอะถึงจะเหมาะพวกเนี้ยคิดว่าไม่แพงอะแต่หนูว่า100บวกได้แน่นอนนะคะแยกทำราคาก่อนทักไปแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีคนส่งเลขบัญชีให้นะคะอ้าวใครปิดเพลงกระสอบไม่รีวิวคุณพี่คือว่าอะบริษัทนี้นะคะเราได้เสื้อโปโลรุ่นนี้มาทั้งหมด120กระสอบ120กระสอบเป็นบริษัทเดียวกันเป็นเกรด A เหมือนกันงานจะออกคล้ายๆกันค่ะแบบละตัวไม่ซ้ำกันแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนก็คือเรื่องความสะอาดของผ้าค่ะพี่ความมันจะค่อนข้างสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยนะคะแต่ว่าแต่ละกระสอบก็คือลายไม่ซ้ำกันนะคะลูกค้าเนี่ยป้ายห้อยเพราะว่าเราไม่สามารถเปิดให้ลูกค้าซื้อได้ทีละกระสอบอยู่แล้วมา120กระสอบนะคะอเมริกันอีเกิลลูกค้าที่ถ้าลูกค้าจะอยากได้กระสอบรีวิวลูกค้าก็ต้องรับรีวิวตั้งแต่ที่เรากำลังรีวิวอยู่นะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ทันกระสอบรีวิวลูกค้าสามารถสั่งซื้อกระสอบใหม่ได้เลยเพราะว่างานมันบริษัทเดียวกันนะคะประมาณ180ตัวบวกลบค่ะสวยสวยจริงพี่อันนี้คือแบบไม่โกหกแน่นอนนะคะสวยบอกสวยสวยบอกสวยค่ะประมาณ180ตัวเดี๋ยวนับให้เลยอะเมนทีเชิ้ต yes อันนี้แท็กซี่ไนกี้ค่ะตัวนี้สองลูกนางรู้เห็นว่าขาดำนะก็ไปบุกที่วัดเลยไปบุกนกฮูกเลยไปบุกตลาดนกฮูกเลยรอรีวิวให้ทันถ้าไม่ทันรีวิวพี่สั่งกระสอบใหม่ได้เลยพี่เพราะว่าเทสงานให้แล้วนะคะคือเราขายมาเนี่ยตลอดอยู่แล้วถ้าเราเทสแล้วมันผ่านก็คือผ่านเลยพี่กระสอบพวกเนี้ยบริษัทมันเป็นที่บริษัทผลิตนะคะเขาก็จะรักษามาตรฐานของเขาเหมือนกันพี่เพราะถ้าเขาผลิตออกมาดีเราก็ซื้อเขาอีกถ้าเขาผลิตออกมาไม่ดีเราก็ซื้อเขาครั้งเดียวนะคะไม่มีใครที่อยากทำธุรกิจค้าขายแล้วขายลูกค้าได้แค่ครั้งเดียวแน่นอนค่ะพี่สั่งซื้อกันได้เลยกระสอบแต่ละกระสอบก็ไม่ผ่านการคัดเหมือนอย่างกระสอบเนี้ยที่เราหยิบมารีวิวเราก็ไม่สามารถเห็นข้างในเหมือนกันนะคะอ้าวตัวนี้ลาคอร์สก็คือเราหยิบมาเลยพี่หยิบมาเลยเปิดมาข้างในเราก็ลุ้นไปพร้อมๆกับลูกค้าเหมือนกันนะคะซึ่งกระสอบใหม่ลูกค้าก็จะได้เป็นคนที่เปิดลุ้นเองเหมือนกันนะคะ 3,900 ค่ะลูกค้านี้เป็นกระสอบเบอร์1นะคะ 3,900 บาทเท่านั้นเดี๋ยวรีวิวเสร็จจะนับจำนวนตัวโชว์เลยทีละตัวให้เห็นเลยนะคะอ่ะติดมาตัวหนึ่งเสื้อยืดเวลาที่ลูกค้าเจอเสื้อยืดหรืออะไรติดมาในกระสอบตัว2ตัวอย่าไปซีเรียสนะคะลูกค้ามันเป็นเรื่องปกติบางคนตกใจ
สั่งกับเสื้อโปโลมีเสื้อยืดปนมาตั้ง 2-3 ตัวมันเป็นเรื่องปกตินะคะของกระสอบผ้ามือ2นะคะลูกค้าเราให้ดูทุกตัวเวลาเรารีวิวพี่ยอดเวลาไปส่งนี่เข้าไปส่งถึงร้านเขาเลยไหมหรือว่าเขาอยู่ตรงหน้าตลาดหน้าตลาดเลยดูเสื้อสวยๆเสื้อลายสวยๆด้วยดิเออโทรมาวิดีโอคอลมานะวิดีโอคอลมาเครื่องไอ้เบนซ์อ่ะเออบอกว่าเด็กที่ร้านมันจะไปทะเลกันไม่เขารู้ว่าหน้าผมเออวิดีโอคอลมาเดี๋ยวคุยกับพี่ค่ะใครจะสั่งได้เลยตัวนี้ไนกี้ค่ะคุ้มมากนะพี่ 3,900 นะคะสะอาดแน่นอนเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเฉลี่ยให้ประมาณ 10% นะคะเอาไปรีดนิดนึงพี่เอาไปรีดนิดนึงอันนี้มันออกจากกระสอบมันก็จะยับหน่อยนะคะลูกค้าอาจจะยังมองดูว่าเอ้ยมันยับมันยังไม่เห็นทรงแต่ถ้ารีดแล้วอะอุ๊ยลาคอสอีกแล้วอะลาคอสกี่ตัวแล้วนี่ขอดูลาคอสใกล้หน่อยลูกค้าดูหน่อยลาคอสลาคอสเดี๋ยวจะถ่ายรูปแบรนด์ที่ได้จากในกระสอบไว้นะคะแบรนด์นี้แบบเป็นตัวทำกำไรให้ลูกค้าเลยนะเวลาเราเจอแต่บางคนไม่รู้จักหรอกพวกเนี้ยพี่ไม่รู้หรอกพี่เอามาพี่ก็เทขายราคาเดียวเลยใครจะเลือกก็เลือกไปบางคนก็แบบนี้นะพี่ขายราคาเดียวเลยป้าที่มาเอาตอนนั้นน่ะที่ขับตุ๊กๆมาบ่อยๆอ่ะจำได้ไหมที่มาแกะตรงเนี้ยที่นั่งตุ๊กๆมาเขาขายเท่าไหร่นะ50บาทเขาขาย50บาทเออตัวนี้ไนกี้เขาบอกเขาไม่รู้จักแบรนด์เขาขายเลย50ป้าไม่ใช่ป้านี้นะไม่ใช่ป้ายืดยาวนะอีกคนนึงอ่ะที่นั่งตุ๊กๆมาคนละคนจำได้ไหมที่เราซื้อของเขาที่อาเลซื้อโปโลอ่ะบิ๊กโลโก้อ่ะนั่นอ่ะเขาเอาไปขายตัวละ50บาทเองแชปค่ะเออไม่ใช่แชปเหมือนเลยคิดดูดิเขาขาย50บาทอะแต่มาทุกอาทิตย์เลยนะมาทุกอาทิตย์เลยอะสวยพี่คำแพงจัดได้เลยหนูเทสให้ละ เจ็บคอเลยอะสวยครับแต่ตัวเล็กคะไซส์ค่ะพี่ S M L X L 2 X L ไม่เล็กพี่คะโปโลค่ะไม่ใช่โอเวอร์ไซส์แต่ถ้าพี่เอาโอเวอร์ไซส์อ่ะมันก็คือจะใหญ่ล้วนเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นกระสอบค้าไซส์จะมีตั้งแต่ S M L X L 2 X L จากค้าทุกไซส์นะคะพี่ถ้าเป็นโปโลโอเวอร์ไซส์เลยเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ X L นะคะถ้าพี่อยากได้ใหญ่ๆพี่ต้องจัดรุ่นโปโลโอเวอร์ไซส์XL 2X 3X 4X 5X นะคะแต่ถ้าพี่เอารุ่นเนี้ยมันขาไซส์นะอันเดอร์ค่ะพี่คำแพงจัดได้เลยทักอินบ็อกซ์ไปเอาป้ายมาวางเดี๋ยวจะนับโชว์ให้ลูกค้าแคปก่อนนะคะ 3,900 พี่คำแพงอันนี้เบอร์1ถ้าเบอร์2 3,500 เหลือลูกนึงอันเนี้ยมันเป็นเบอร์1นะคะแคปหน้าจอเลยนะพี่ใครอยากสั่งเดี๋ยวจะนับเลยนับทีละตัวจากตรงนี้เลยนับเลยพี่ใหญ่เขาลอยพี่ใหญ่ลอยไม่จะถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรพี่ใหญ่เขาลอยอยู่นะนับโชว์เลยค่ะเพราะว่าเวลาเราแจ้งจำนวนตัวลูกค้าเราแจ้งตามจำนวนจริงนะคะไม่ได้แจ้งแบบจำนวนแบบอย่างสมมติกระสอบบางกระสอบมัน130ตัวเราก็จะแจ้งว่า130บวกลบเราจะไม่แจ้ง105 106ไม่นะคะแจ้งตามจำนวนตัวบวกลบแค่นิดหน่อยพอใครนับตามได้ก็นับตามเลยนะพี่นะนับให้ดูกันสดๆเราจะถ่ายรูปหัวผ้าให้ดูนะคะว่าหัวผ้ากระสอบนี้มีอะไรบ้าง
ตรงนี้อีก3ตัวเลย3หรือ4ตัววะ3เดี๋ยวนับต่อก่อนใครอยากสั่งสั่งได้เลยนะคะอะไรจ๊ะพี่คนรับโทรศัพท์ยังอยู่บ้านอยู่เลยพี่คนรับโทรศัพท์อยู่บ้านเออคนละคนกันพี่ดูอะไรมาแจ้งได้เลยค่ะพี่ดูไลฟ์สดนะครับโกดังเสื้อผ้ามือสองค่ะใช่ร้านใช่ค่ะร้านนี้แหละค่ะมีรูปมาไหมว่าดูอะไรมาจะได้พาไปดูถูกที่พี่ไม่มีนะอ๋อไม่เคยถ่ายด้วยอืมไม่ได้ถามว่าดูงานอะไรมาเพราะมันอยู่ในกระสอบไงพี่จะดูไม่เห็นไงเราจะไม่รู้งานเลยพี่อธิบายยากอ่ะอย่างเงี้ยเสื้อโปโลเงี้ยมันแกะรีวิวพี่ลองดูไหมเนี่ยเสื้อโปโลขายได้ไหมแต่ถ้าตรงนี้ใส่กระสอบตรงนี้ไปแล้วมันจะเป็นรูปเงี้ยเราจะดูไม่ออกคอปกป้ายเกรสยังเลยพี่คอปกป้ายเกรสยังเลยอื้อ175ตัวเห็นไหมบอกแล้วว่าประมาณ180ตัวบวกลบคำว่าบวกลบคืออาจจะมากกว่า180หรืออาจจะน้อยกว่า180แต่ไม่เยอะนะคะกระสอบนี้นับได้175ตัวป้ายหายไปไหนวะ175ตัวนะคะกระสอบนี้แต่ละกระสอบมันชั่งน้ำหนักมานะคะกระสอบลูกค้าอาจจะได้108 170 180เหลื่อมๆเนี้ยนะคะพี่อะเสื้อยืดทักอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะใครจะสั่งแคปได้เลยนะคะเสื้อโปโลถ่ายรูปถ่ายรูปแคปหน้าจอได้เลยพี่นะคะมีมาแค่120กระสอบเท่านั้นนะคะ120กระสอบใครจะซื้อไปขายต่อมีราคาลดพิเศษให้ทักแชทได้เลยคาโก้ยังเลยพี่ขายยาวอ่ะนี่นะคะแคปได้เลยนะ